ศิริต้าศิริต้าเลือกอยู่บ้านสามี 10,000 ล้านชีวิตหลังแต่งงานกับไฮโซเปิดคฤหาสน์ศิริต้าศิริต้ามูลค่า 10,000 ล้านเลือกอยู่บ้านสามีดูแลดุจเจ้าหญิงเรียกว่าวันเวลาหมุนเวียนผ่านไปอย่างรวดเร็วใครเลยจะรู้ว่าดาราสาวฉายาเจ้าหญิงแห่งทุ่งลาเวนเดอร์ริต้าศิริต้าเจนเซ่นณรงค์เดชเธอโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงไทยมานานพร้อมยังการันตีผลงานมากมายถึงความสามารถความสวยและความเก่งซึ่งปฏิเสธไม่ได้จริงๆว่าตั้งแต่อยู่ในวงการบันเทิงมาเธอถือเป็นดาราคนหนึ่งที่เหล่าบรรดาแฟนๆให้ความชื่นชมมาโดยตลอดทั้งในเรื่องการวางตัวดีเป็นคนที่มีบุคลิกภาพดีโดยเฉพาะความมีเสน่ห์และความสวยเทียบพร้อมรวมไปถึงเรื่องหัวใจในตอนนี้นั้นต้องบอกเลยว่าชีวิตของเธอช่างเพอร์เฟกต์สุดๆจนทำให้สาวๆทั้งประเทศอดอิจฉาไม่ได้เลยทีเดียวล่าสุดริต้าได้มาเปิดเรื่องราวในชีวิตแบบทุกซอกทุกมุมแบบหมดเปลือกที่ใครๆคิดว่าริต้าชีวิตเหมือนเจ้าหญิงมีแต่ความสุขแต่ใครจะรู้ว่าชีวิตของเธอก็ไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบเหมือนกันและในเวลาที่ริต้ามีความรักเธอเป็นคนโรแมนติกมากๆทำทุกอย่างเพื่อคนรักได้เผยไม่เคยอกหักแต่เคยมีเสียใจกับความรักส่วนความรักระหว่างริต้ากับกนรงเดชรับเคยคบกันตอนเด็กแต่เพราะเป็นข่าวจึงทำให้ทั้งคู่ตัดสินใจเป็นพี่น้องกันพอมาคบกันอีกครั้งทั้งคู่ไม่อยากเป็นข่าวจึงทำให้ความรักครั้งนี้ต้องหลบซ่อนและกว่าจะปรับจูนเข้ากันได้ทะเลาะกันหนักจนไม่อยากเชื่อว่าจะหนักขนาดนี้เรารู้สึกแบบชีวิตฉันเหมือนเจ้าหญิงเจ้าชายใหม่ริต้าไม่ได้มีความเป็นเจ้าหญิงเลยมีความกวนๆด้วยซ้ำทุกคนมองว่าริต้าต้องเป็นคนที่มีความสุขทุกวินาทีแน่เลยแต่จริงๆชีวิตที่ผ่านมามันมีความยากเย็นมีโมเมนต์ที่โหดเหลือเกินด้วยเหมือนกันจริงๆริต้าไม่ได้มีอะไรที่สวยหรือเพอร์เฟกต์หรือโรยด้วยกลีบกุหลาบเลยเวลาริต้ามีความรักเป็นแบบไหนสเปคหรือผู้ชายในฝันของริต้าเป็นแบบไหนเป็นคนที่โรแมนติกมากโรแมนติกที่สุดทำทุกอย่างเพื่อคนคนนั้นได้ส่วนมากคนที่ริต้าจะชื่นชอบมักจะเกิดจากการพบเจอเขาเข้ามาว้าวความคิดเขาแบบมหัศจรรย์จังเลยมีใครเคยทำให้ริต้าอกหักไหมไม่มีค่ะแต่ถ้าถามว่าเคยเสียใจกับความรักไหมเคยค่ะเรามีความกังวลเราจะเข้ากับเขาได้ไหมเขาก็ดูไฮโซบินเครื่องบินส่วนตัวแล้วมีทะเลาะอะไรกันไหมในช่วงปรับตัวมีค่ะทะเลาะกันหนักมากไม่อยากจะเชื่อเลยว่าจะทะเลาะกันแบบนี้ส่วนความแป๊กของเขาคือเราก็เป็นคนมีระเบียบระดับหนึ่งนะคะแต่พอไปเจอเขาคือจบเลยแต่มีอันหนึ่งที่งงมากเลยเขาสามารถควบคุมการขับถ่ายของตัวเองได้ใช่ค่ะใช่ทุกอย่างเป็นระเบียบมากแม้กระทั่งการขับถ่ายไม่เคยเห็นคุณก่อนไปขับถ่ายเรี่ยราดที่ไหนเลยเรียกว่าเป็นคู่รักที่อบอุ่นน่ารักมากๆเลยทีเดียว